คุณเตียนครับคุณเตียนครับฟ้าเปิดแล้วครับคุณนายให้มาตามชุดซักอบรีดพร้อมแล้วครับเซนเซนสิไอ้เทียนแค่นั้นแหละฉันตกหลุมรักพี่ประธานนักเรียนพี่รหัสและปัจจุบันเขากำลังจะมาเป็นสามีของฉันนายธีรวัฒน์กับนางสาวณทีรินได้เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับเย้ตรงนี้ต้องเก็บภาพครับใจเย็นเว้ยอย่าเพิ่งบ้าเว้ยนี่ฉันรู้นะเว้ยว่าแกติสเนี่ยแต่ช่วยไปติสให้มันถูกที่ถูกเวลาหน่อยได้ไหมมีอย่างที่ไหนเดินออกมาหน้าจะเฉยทิ้งเมยไว้งั้นได้ไงวะพี่เพิ่งมาเทศผมตอนนี้ได้ไหมแค่นี้ผมก็เครียดจะแย่อยู่แล้วโอ้แกคิดว่าแกเครียดคนเดียวมั้งดิฉันว่างานนี้นะเว้ยคนที่เครียดที่สุดน่าจะเป็นเมยมากกว่าว่ะนี่คิดดูนะเว้ยแทนที่เมยจะได้เจอผู้ชายดีๆเนี่ยอยู่ดีๆก็ต้องเสียสละความสุขทั้งชีวิตแล้วมาแต่งงานกับผู้ชายอย่างแกเนี่ยพี่นี่ผมน้องพี่นะเมยก็น้องฉันเหมือนกันว่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เมยมากนักหรอก
คนอย่างยายนั่นไม่เคยเครียดอะไรอยู่แล้วจะรู้ได้ไงผมมองแวบเดียวผมก็ดูแล้วว่าเขาคิดอะไรอยู่พี่นี่มั่นใจงั้นเลยเหรออเกินครับคุณนายให้มาตามไปทำพิธีครับฮะพิธีอะไรครับรักกันให้นานๆ นะเดี๋ยวซีรีส์ยังไม่เสร็จเลยรักน้องให้มากๆมีเมียแล้วเนี่ยต้องทนุถนอมเมียรู้ไหมไม่ต้องให้สอนมากไม่ได้เธอพูดบ้างเธอคือได้ฉันพูดนะเดี๋ยวกลายเป็นด่าแน่ๆเลยอ่ะเอาเลยขอให้ลูกทั้งสองคนมีความสุขมากๆนะลูกนะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันเมยต่อไปเนี้ยลูกก็ต้องเชื่อฟังพี่เขานะลูกค่ะแม่เดี๋ยวญาติก็จะงงกันว่าทำไมเราไม่มีการส่งตัวข้าหอก็จะหาว่าเราเนี้ยไม่ได้แต่งกันจริงก็ช่างเขาสิแม่ช่างได้ไงล่ะถ้าเกิดรู้ถึงหูพลเดชขึ้นมาแกไม่รอดแน่แม่ไม่ต้องเอาพลเดชมาอ้างเลยนะไม่ได้อ้างทำไมไม่อยากนอนกับหนูเมยเขาเหรอแม่พูดอะไรเกรงใจนภาบ้างสิทำไมต้องเกรงใจเนี่ยอะแม่อยากให้ผมกับเมยโอ้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 ยนี่แกคิดว่าฉันจะให้แกกับหนูเมยเนี่ยฟีเจอริ่งกันจริงๆเหรอเทียนคิดอะไรเนี่ยหล่อเออไม่จะเสียงดังทำไมเนี่ยเสียงดังที่ไหนอะนี่เสียงปกติเลยเนี่ยฮะนี่ฉันจะให้แกนอนกับเขาพอเป็นพิธีเท่านั้นมีแกคนเดียวเท่านั้นล่ะที่คิดเลยเถิดเป็นอย่างอื่นแม่ครับผมว่าเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับสองคนนี้เขาจะได้กินกันไม่ใช่จะได้พักผ่อนกันนะครับเหนื่อยมาทั้งวันละไปเชิญครับพ่อนี่อย่าลืมประเด็จศึกกันล่ะแม่แม่ลงมากแม่สู้เว้ยเทียนรีบไปก่อนสินี่แม่ผมว่าน่าจะหากุญแจมาล็อกได้แม่เนอะจะได้หนีไปไหนไม่ได้ไงหรือว่าเอาเชือกมัดไว้ก็ได้นะคะแม่เออนั่นสินะแต่แหมแม่ว่าถึงขนาดนี้แล้วมันต้องมีเผลอใจบ้างนะโอ๊ยตายแล้วขอโทษคำสั่งของหัวใจที่สั่งให้ทำเพื่อเธอเรื่อยไปและฉันเองก็ฝืนใหม่ไว้แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ